รับชมตั้งแต่ TCC ไทยเชลโลชแนลออกอากาศผ่านราวเจอ MSSสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพข่าวเป็นทางการก่อนนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราประสบนิกรชาวไทยครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระวรรณรัตน์พร้อมด้วยคณะน้อมก้าวถวายพระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนลิสจตุลาสีติวัสมงคลครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับในหลวงยังคงพระพารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงนะทุกฉบับเลยฉบับนี้ก็มีเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาครับวันนี้วันที่17แล้วเรือล่มที่เกาหลีใช่ไหมเกาหลีก่อนถึงเรือล่มผมแสดงความไว้อะไรกับอาจารย์รัชนีศรีไพวันฮะที่อ๋อมาหน้ามานีเหรอใช่ที่แต่งหนังสือเขียนหนังสือมาหน้ามานีมาหน้ามานีเป็นแบบเรียนสมัยประถมมาหน้ามานีชูใจเลยนะชูใจมิปิติอะไรอย่างนั้นนะฮะกระบะภาพไหนภาพไหนกะทิใส่กระทะอะไรเงี้ยภาพไหนเนี่ยครับอันนี้ฮะเนี่ยเป็นขาวดำครับดาวขาวดำด้านล่างเนี่ยฮะเขามีภาพอันนี้เมื่อวานในข่าวสดเหมือนเขาจะมีข่าวอยู่นะอันนี้คือภาพขาวดำนะครับคือเป็นภาพด้านล่างเล็กๆนี่ใช่มันเล็กเพราะว่าลงมาเดี๋ยวมันจะหลุดแล้ว82ปี82ปีเพราะว่าก็แกเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็คนอายุ 30-40 ปีก็คงจะเคยผ่านการเรียนกับหนังสือเล่มนี้มาผมจำไม่ได้แล้วเป็นคลาสสิกเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดเป็นรุ่นไหนรุ่นโฟมอสผมเกิดไม่ทันอายุน้อยอยู่20ฟาหลอกตัวเองจริงเลยแล้วก็อีกข่าวที่เป็นเรื่องใหญ่ของนี้เรื่องอุบัติเหตุที่เกาหลีเป็นเรือเฟอร์รี่ขนคนขนเด็กเขาส่งข้อความนะคุณผู้ชมใช่ใช่บอกก่อนที่เรือจะจมลงไปแบบแล้วเขาเสียชีวิตนะทางจากมือถืออ่ะแล้วก็สูญหายไปเท่าไหร่นะ200กว่าป่ะ200กว่าคนแล้วก็ช่วยชีวิตได้174ก็แต่ก็ยังมีกำลังแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยมั้งครับเสียชีวิตไปเท่าไหร่เดี๋ยวนะผมเสียชีวิตไปแล้ว4ราย4ช่วยได้474คนมาดูของข่าวสดนะครับบนจอฮะเนี่ยจมหาย300เรือเฟอร์รี่ล่มกู้ภัยชี้รอดยากครับมีข้อความหลายอันนะฮะในหลายเว็บไซต์ในหลายสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อความสุดท้ายก่อนที่เด็กจะจมน้ำลงไปแล้วก็บอกว่าให้เด็กนั่งอยู่เฉยๆอ่ะอ้าวแล้วเด็กจะรู้ไหมจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะแม้เหมือนเรือไททานิกเนาะแต่ผมว่าอย่างเกาหลีอย่างอะไรพวกนี้การประสบภัยผมว่าในการเรียนการสอนเขาน่าจะมีสอนไว้แหละแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้ต่างอะไรจากเราหรอก เด็กมันก็ต้องทำตามผู้ใหญ่ดิ เวลาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนั้นน่ะครับโอ้แต่สิ่งที่เรือเขาเอียงกระเทยเลยหรือคุณชมเนี่ยเขาบอกเหมือนไททานิกเลยนะนี่ชนโขดหินเลยไททานิกชนน้ำแข็งใช่ไหมล่มเพราะอะไรตกลงสรุปชนโขดหินอะชนโขดหินล่มเลยเหรอฮะก็มีสิทธิ์ได้นะคุณหินอะไรอยู่กลางทะเลก็คงเป็นหินโสโครกนั่นแหละครับคงมันอาจจะเลือน้ำอาจจะ
อื่นหรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตามตามเขาบอกแต่ในนี้บอกยังไม่ทราบแน่ชัดในขณะนี้เหรอบางอันเขาบอกว่าสภาพอากาศปลอดโปร่งแล้วเรืออาจแล่นใกล้ชายฝั่งเกินไปจึงเกยตื้นและพลิกเองในที่สุดเนี่ยบอกเราได้ยินเสียงประทะดังโครมก่อนเรือจะหยุดแล่นแล้วค่อยๆเอียงลงเราพยายามจับบางอย่างเพื่อยึดตัวไว้กับที่นั่งเพื่อนของผมบางคนล้มลงและมีเลือดออกหลังจากนั้นเรารีบกระโดดลงไปในน้ำและทีมกู้ภัยช่วยดึงเราขึ้นมาแต่ที่สำคัญนะผมมันมีข่าวตามเก็บมาบอกว่ากัปตันเรือนี่หนีเอาชีวิตรอดเลยล่ะเนี่ยกัปตันเรือไม่ได้อยู่ไม่อยู่จนคนสุดท้ายกัปตันเรือไททานิกใช่คือปกติกัปตันสปิริตของกัปตันคือต้องลงคนสุดท้ายโดยให้ที่ลูกเรือไปหมดก่อนเขาเห็นกัปตันเนี่ยนี่คือมีภาพอะไรด้วยแต่จอของมันเล็กไงไหนดูดิเพิ่งเปิดดูภาพอะไรภาพกัปตันหนีเนี่ยกัปตันหนีไงกัปตันเรือเซวอบอลายใจหลังถูกจวกหนีเอาตัวรอดกัปตันหนีเอาตัวรอดแล้วยังไงครับแล้วกัปตันต้องอยู่ช่วยจนคนสุดท้ายฮะใช่คือโดยสปิริตของกัปตันต้องคนสุดท้ายช่วยลูกเรือทั้งหมดออกให้หมดก่อนนี่ไฟไหม้ห้องครัวร้านอาหารนี่กัปตันนั่นมันกัปตันหัวหน้าบ่อยนั่นหัวหน้าบ่อยเออนะสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาต้องเรียกผู้จัดการร้านอาหารว่ากัปตันนั่นน่ะมันนำพาร้านอาหารไปไหนกัปตันอ่ะเรื่องของเกาหลีเขานะครับเกาหลีฮะก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกประเทศทุกโลกเครื่องบินระดับลำใหญ่ๆยังหาอยู่บัดนาวสงสัยไปตกที่คลื่นสูงๆก็เลยหาไม่เจอหายไปเลยอ้าวมีเรื่องอย่างอื่นไหมฮะมีเรื่องสงกรานต์เป็นยังไงหลังสงกรานต์ก็มีช่วงสงกรานต์ก็มีตีกันแถวซอยอินทรมะระหว่างซอย10กับซอย25ตีเขม่นกันมานานแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ตีกันสุดท้ายก็มียิงกันโดยใช้อาวุธเนี่ยดูโฉมหน้าผมไม่แน่ใจว่าคนไหนอยู่ที่25คนไหนอยู่ซอย10นะตีตอนสงกรานต์เหรอใช่เล่นน้ำกันแล้วก็มองหน้ากันเพราะ2ซอยนี้เขาเหมือนกับเป็นอริกันมานานแล้วอะเอาข่าวนั้นอะไรเนี่ยพัดแต๋วชาวอีกโพสกินผู้ชายอ่านั้นมีอีกอันหนึ่ง แล้วที่สำคัญยิงเอาปืนไปยิงอ่ะปืน M16 เฮ้ยผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิเอาคนนี้ก่อนดิจะเพิ่งเดี๋ยวพระชาวด้วยเข้าไปเอาว่ามาแล้วก็ยิงกันโดยใช้แบบปืนที่ใช้คือปืน M16 อ่ะเอามาจากไหนครับก็ไม่รู้สิเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาได้มายิงกันได้ไงแล้วแต่ก็มีตายไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บโดนลูกหลงอะไรด้วยยิงวันไหนอ่ะเมื่อวานมั้งครับนี่ภาพคุณแจ๊ดนี่แถลงจากกลุ่มนายชัยชนะหรือเต๋าหัวโจกใช่ฮะเต๋าหัวโจกนะฮะแก๊งอินทรมะระ10นำพวกบุกยิงถล่มครับคู่อริปากซอย25เดียวุฒิสงครามแล้วไปอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจออกหมายจับ7คนจับได้แล้ว3คนครับก็เหลืออีก4ที่ยังกำลังตามตัวอยู่ก็ไม่รู้อาวุธ M16 มันมาได้ยังไงถึงก็มายิงกันก็ข่าวต่อไปเรื่องพระแต๋วเป็นหัวข้อมันไม่มีรูปนะฮะคือโพสต์ในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็ตามตัวเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเช้าตื่นมาเห็นข่าวแบบเป็นข่าวใหญ่โตเรื่องเนี้ยเรื่องเนื้อพัดแต๋วเนี่ยพัดแต๋วเนี่ยข่าวช่องใหญ่ข่าวเช้าเขารายงานไปอ่ะพัดแต๋วเช้าอีกกินวดกินผู้ชายกินผู้ชายเอาไปผัดเรือไปทำอะไรกระเพรามันเลยฉุนกลิ่นแรงไงต้มโค้งอ่ะเอาผู้ชายต้มโค้งต้มโค้งต้มผัดทอดอร่อยในพริบตาผู้ชายรสดีเงี้ยโอ้บอกอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะเขาบอกว่าชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรมอม้ามอม้าคือวัดอ่ะไม่แน่ใจวัดมังโคคุจิวัดอะไรอ่ะวัดแหมวนภารามวัดแมวน้อยไม่ใช่แต๋วไงวัดแหมวนภารามโอ้เจ้าอาวาสร้อนก้นเลยนะสมมติว่าเราเป็นเจ้าอาวาสนะที่วัดเราขึ้นต้นด้วยมอม้าเปล่าวะเยอะแยะไปหมดเลยนะมอม้ามีอะไรบ้างอ่ะวัดมังกรกำมะลาแถวเยาวราชแต่ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าผมเหลือมอม้ามีวันอะไรอีก
ผมรู้จักแต่วัดมเหยงอยู่แถวอยุธยาไม่อยู่ไกล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 กรุงเทพมีวัดอะไรมอมาไม่รู้จักเลยมีมอมารู้จักวัดในกรุงเทพมีอะไรวัดสุทัศน์วัดพระศรีวัดเสมียนนาลีก็สอเสือใช่ไหมวัดลาดบ่อพิษก็รอเรือเออมอมานี่คือวัดไหนอ่ะวัดอะไรอ่ะมอมานั่นแหละดิวัดชนะสงครามก็ชอช้างอ่ะหรือเป็นวัดแบบเหมือนเป็นชื่ออีกชื่อไม่เป็นทางการหรือเปล่าวัดแมว วัดแมวนั้นตอนนี้อยู่ฮ่องกงไหมฮะวัดอะไรฮะออวัดไทยเดิมด้วยอิฐวัดอังกฤษทำด้วยปูนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอ๊วัดอะไรกัลยาณมิตรก็ไก่มอม้าพระเชตุพลก็พอผ่านวัดละคังก็ลอเรือครับวัดอรุณก็อ่านวัดบวรก็บอใบไม้วัดสาเกตก็สอบวัดอะไรขึ้นต้นด้วยมอมาคุณผู้ชมรู้ช่วยบอกหน่อยครับมีอะไรต่อเห็นบอกว่าถ้าเหื่อโดนประราชิกโดนศึกมาก็โทษทางคดีอ่ะก็มีนะไม่ใช่แค่ศึกมาแล้วก็หลุดคดีอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็ต้องรับคดีทางโลกด้วยนะเป็นคดีทางโลกด้วยนะนี่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 น้องต๊อกนี่น้องต๊อก013นะครับคุณผู้ชมฮะที่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วที่รายงานไปเลยว่าเขาเฮี้ยนนะที่โรงเขย่าน้องต๊อกไตหายครับที่ตายในบ่อน้ำนะแล้วเขาบอกว่าตายหายเนี่ยตายหายเออเดี๋ยวบอกว่าตายหายไปข้างหนึ่งด้วย013น้องอายุ13ใช่ไหมเข้าฝันน้าเขาแหละเหรอบอกเหมือนประมาณเขียนเหมือนหน้าเขาบอกว่าประมาณว่าหนูมาบอกเลขน้าแล้วนะต้องแบบประมาณช่วยคดีหาคนผิดให้ได้นะอะไรเงี้ยช่วยคดีให้ได้อะไรเงี้ยคนพิษณุโลกยิ้มเลยเพราะว่าเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาไม่ออกเขาก็เก่งเลขสงกรานต์ไงอ๋อมันจะเป็นเลขสงกรานต์สงกรานต์มีไหมสงกรานต์13 14 15ไม่ออกออก26กับ06หาร2เจ้ามือยิ้มหาร2เนี่ยได้นะหาร2ยังไงก็26ไงหาร2ก็เป็น13ไงอ๋อต้องหาร2ต้องตีหลายทีไงโอ้ยอย่างนี้เวียนหัวฮะเจ้ามือยิ้มส่วนการเมืองนะครับก็มีเดี๋ยวจะเป็นประเด็น1ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมถ้าเกิดจะรู้แสดงความเห็นก็คุยกันได้วันศุกร์เนี่ยผมเหงาเลยไปเลี้ยงสงกรานต์กันหมดเห็นแค่ขาวก็มีสายเดียวมีคุณฟ้าโคราชหรือว่าแจกรางวัลคุณฟ้าเลยดีไหมนะสายเดียวในเลยถ้าวันนี้คุณฟ้าโทรมาเดี๋ยวผมแจกรางวัลพิเศษเลยเพราะถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันวันนั้นเนี่ยมีอะไรครับเรื่องของคุณปึ้งกล้าวเอาผิดกับปลัดกระทรวงไม่ร่วมมือสอรสอ๋อสาธารณสุขใช่ไหมฮะไม่คือประเด็นมันคือวันนี้เขาเรียกประชุมปลัดกระทรวงสอรสอแล้วมี2กระทรวงที่ไม่ไปคือกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขแต่คำถามก็คือว่าแล้วคุณผู้ชมคิดว่าปลัดกระทรวงเขาผิดไหมถ้าเกิดเขาไปกระทรวงที่เขาไปถามว่าเขาไปแต่ตัวหัวใจเขาไปป่ะต้องถามกันตรงนี้คนเราได้ไปแต่ตัวไม่ได้หัวใจได้ไปทำไมครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าข้าราชการเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอย่างที่เขาทำได้เลยเหรอเห็นว่าอะไรไม่ชอบไม่ดีไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแม้ทำไมต้องเอาผิดถ้าเกิดคุณแน่จริงคุณมั่นใจว่าผลงานคุณดีรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคุณก็บอกเลยปลัดกระทรวงไหนอยากไปกบพศก็ไปอยู่กับรัฐบาลก็อยู่เท่านั้นเองไงชีวิตคนเรามันต้องวัดกันตรงนี้ไม่ใช่ไปถึงว่าก็ต้องไปเรียกเขามาประชุมแล้วก็มาคาดโทษครับอย่างนี้เขาเรียกเหมือนถูกต้องที่ไหนที่ปึ้งนะฮะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันช่วงหน้าครับรวมทั้งมีหลายข่าวเช่นกกต.สมชัยนี่ก็โด่งดังโพสขับเฟซบุ๊กนะเวลานี้โพสทุกวันพี่ไปไหนพี่โพสทุกวันนี่ฮะหัวข่าวใหญ่เล่นเฟซบุ๊กต้องใจเย็นๆคุณอภิสิทธิ์ก็เตือนวันก่อนผมก็เคยบอกว่าเนี่ยแกไปหอเอ็นพิซซ่าแกก็ไปพูดเอ็นอะไรเงี้ยคือใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลของข่าวเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นบุคคลที่สำคัญหรือเป็นบุคคลที่คนจับตามองอยู่นะต้องระมัดระวังมากบางทีเดี๋ยวเล่นเป็นจริงหรือจริงเป็นเล่นงานจะเข้าเปล่าครับแต่แกก็โค้ชบอกเลยนะบอกว่าเฉพาะแดงที่ไม่มีเหตุผลครับ
นะแดงที่ไปด่าเขาอะนี่ต้องอย่าเอาจิตไปจับเลยใน Facebook ใครมันจะมาด่าอะไรเรานะผมก็มีหลังไมค์โอ้ยมันจะหลอกผมไม่สนใจเอาด่าก็ด่าไปผมก็ทำหน้าที่ของผมไม่งั้นแบบไปทะเลาะด้วยก็เหนื่อยไอ้ในอินเทอร์เน็ตบางคนมันว่างงานคนเราไม่มีเวลาไปนั่งเขียนอะไรขนาดนั้นนะครับไปทะเลาะด้วยมันเหนื่อยแล้วบางคนนี่มันเป็นผีพูดกันตรงๆเลยคุณผู้ชมไอ้ใน Facebook เนี่ยมันเอาลูกลูกคน1คนเด็ก1คนน่ะมันรับจ้างอ่ะมี Facebook คนเดียว10อันวันๆมันต้องทำไรอ่ะก็โพสต์อยู่นั่นน่ะด่าทำรูปมันอยู่ฝั่งไหนมันก็นั่งด่าเพราะฉะนั้นไปทะเลาะมันเหนื่อยปิ้นมันมาด่าเราเราก็โอ้ช่างหัวมันไร้สาระนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะมีหลายเรื่องน่าคุยครับนะฮะคุณครับครับ